ที่ยวกันยังนะครับกับช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนรอคอยนะครับเตรียมหารถเบนซ์สวยๆคู่ใจนะครับเตรียมตัวท่องเที่ยวทั่วไทยไปสักคันนะครับที่ Ben & K พร้อมรับข้อเสนอพิเศษแห่งปีเลยนะครับกับแคมเปญ Ben & K Amazing Sale 2021ยกทัพขบวนรถเบนซ์ล็อตใหม่รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันพร้อมส่วนลดจัดหนักจัดเต็มสูงสุดถึง 300,000 บาทแคมเปญพิเศษดีๆส่งท้ายปีแบบนี้นะครับห้ามพลาดกันเลยนะครับมากันอีกแล้วนะครับกับ Mercedes-Benz C250 Coupe AMG Sport Package คันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยสีขาว Diamond White นะครับเบาะหนังภายในสีแดง Canberry Red นะครับที่สำคัญตัวรถคันนี้นะครับปี2016เลขไมล์วิ่งน้อยสุดๆเพียงแค่ 42,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษนะครับ Benz K Amazing Sale นะครับพิเศษสุดๆเพียงแค่ 2,190,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยครับสำหรับไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคากว่าคันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับกับ Mercedes-Benz C250 Coupe AMG Sport Package คันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยสีพิเศษนะครับสีขาว Diamond White นะครับแล้วที่สำคัญตัวรถคันนี้นะครับได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพิ่มความสวยงามแบบลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดกันนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับสำหรับคันนี้นะครับตกแต่งด้วยกระจังหน้าแบบ GT Sport นะครับพร้อมกับตัวลิ้นด้านล่างนะครับเป็นแบบคาร์บอนเคฟลาร์นะครับพร้อมกับตัวระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าอัจฉริยะ Intelligent Light System นะครับที่สามารถปรับเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับแล้วก็ปรับไฟสูงต่ำได้อัตโนมัติเลยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวล้อนะครับ AMG Line Multi Spoke นะครับขนาดถึง19นิ้วนะครับพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีแดงโลโก้ AMG นะครับโดดเด่นมากๆนะครับผมสำหรับตัวด้านข้างนะครับของตัว C Coupe คันนี้นะครับต้องบอกว่ามาพร้อมกับตัวรหัสตัวถัง W205 นะครับที่มีการดีไซน์ที่ล้ำสมัยมากขึ้นแล้วทำให้ตัวรถเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นด้วยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับนอกเหนือจากด้านหน้าแล้วนะครับด้านข้างนะครับฝาครอบกระจกตัวนี้นะครับก็ตกแต่งด้วยลายคาร์บอนเคฟลาร์เช่นกันนะพร้อมกับตัวกล้องนะครับด้านล่างที่เป็นกล้องแบบ360องศาในส่วนของประตูนะครับมาพร้อมกับระบบ Keyless Go Package นะครับแล้วก็จุดเด่นของตัว C Coupe แน่นอนนะครับก็ต้องมาพร้อมกับกระจกที่เป็นแบบเฟรมเลสนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความสปอยล์หรูหราให้กับตัวรถด้วยนะครับฝาท้ายด้านหลังนะครับก็ตกแต่งเป็นตัวสปอยเลอร์ดักเทลลายคาร์บอนเคฟลาร์เช่นกันนะครับพร้อมกับตัวฟังก์ชันนะครับเป็นระบบ Hand Free Access ที่สามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับแล้วสำหรับตัวรถคันนี้นะครับยังมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2,000 เทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงม้านะครับพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าประหยัดมากๆนะครับด้วยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันแล้วนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ 16-17 กิโลลิตรนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถเบนซ์ของทางเบนซ์เอ็นเคของเรานะครับที่มีมากกว่า200คันนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ www.benznk.com ได้เลยนะครับเข้ามาภายในนะครับต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆนะครับด้วยเบาะสีแดง Canberry Red ตัวนี้นะครับตัวทรงของเบาะนะครับจะมีความกระชับมากๆเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านท้ายปัดของ AMG นะครับพร้อมกับระบบเกียร์หลังพวงมาลัยเป็นแบบ Pedal Shift นะครับเราสามารถให้อารมณ์การขับขี่เนี่ยด้วยระบบเกียร์แบบเมนวลได้ด้วยนะครับตัวเบาะคู่หน้านะครับจะมีเบาะ Memory Package นะครับที่สามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ยได้ถึง3คนนั่งเลยนะครับในส่วนของหน้าจอหลักตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบ MB Audio แบบ 2.0 นะครับที่สามารถเชื่อมต่อ USB ได้เชื่อม Bluetooth ได้แล้วในส่วนของไฟแอมเบียนไลท์นะครับปรับได้ถึง3สีนะครับมีสีฟ้าสีส้มแล้วก็เป็นสีโทนขาวนะครับอยู่ที่รูปแบบของการขับขี่ที่ลูกค้าต้องการนะครับผมในส่วนของคอนโซลกลางนะครับการดีไซน์ออกแบบมาเนี่ยค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่าเวลาเราขับขี่เนี่ยตัวขาเราเนี่ยก็จะพักกับตัวคอนโซลก็ได้แล้วก็ตัวแขนของเรานะครับก็จะวางกับตัวคอนโซลกลางเนี่ยเวลาขับขี่ก็จะเพิ่มความสบายที่มากขึ้นนะครับพร้อมกับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบทรงกลมที่สามารถหมุนเปลี่ยนชานเนลของคลื่นได้หรือว่าเลือกฟังก์ชันของหน้าจอได้แต่สะดวกสบายมากกว่านั้นนะครับมีระบบเป็นแบบทัชแพดด้วยนะครับเราใช้แค่ปลายนิ้วเนี่ยสัมผัสเพื่อเปลี่ยนคลื่นเท่านั้นเองนะครับก็ได้เพิ่มความสะดวกสบายที่มากขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์อย่างที่ผมบอกอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องยนต์แบบ 2,000 เบนซินเทอร์โบนะครับแรงม้า211แรงม้านะครับแค่นี้ยังไม่พอนะพอรถคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัว Dynamic Select นะครับที่เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ของเราได้นะครับหลักๆถึง4รูปแบบนะครับในส่วนของหลังคาด้านบนนะครับเป็นหลังคาแบบ Panoramic Glass Roof นะครับพร้อมกับตัวม่านที่เป็นแบบ Sunscreen นะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับก็นั่งได้ถึง2ตำแหน่งนะครับสัดส่วนของผม185เซนน่ะไปนั่งข้างหลัง
ังนะครับเดี๋ยวจะลองนั่งให้ดูนั่งสบายแน่นอนนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆแน่นอนนะครับลูกค้าที่กำลังมองหา Mercedes-Benz C250 AMG สีขาวเบาะแดงแบบนี้อยู่นะครับห้ามพลาดกับคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าตัวรถเนี่ยปี2016เลขไมล์วิ่งเพียง 42,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับกับ Benz NK Amazing Sale นะครับราคาสุดพิเศษแน่นอนนะครับอยู่ที่ 2,190,000 บาทเท่านั้นเองนะครับรีบๆกันนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับมาครับมาเลยครับมาเป็นเจ้าของรถ Mercedes-Benz C250 Coupe AMG Sport Package คันนี้นะครับกับตัวรถนะครับปี2016นะครับกับสีขาวนะครับเป็นสีขาว Diamond White นะครับเบาะหนังภายในสีแดง Canberry Red นะครับกับเลขไมล์นะครับวิ่งน้อยสุดๆเพียงแค่ 42,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับกับ Benz NK นะครับ Amazing Sale นะครับราคาสุดพิเศษเพียงแค่ 2,190,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่ Benz NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ